คุณถามว่าผมจะติดคุกหรือผมจะติดคุกข้อหาอะไรอ่ะผมจะติดคุกอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะภาคผู้เยาว์ได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดมันก็อยู่กันอยู่กินกันมา7ปีมันจะมาภาคผู้เยาว์ได้ยังไงสู้คือปึกแท้เออถ้าเอาไป1เดือน2เดือน1ปี2ปีหรือว่าเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่รับรู้สังคมไม่รับรู้อย่างเงี้ยเขาถึงว่าภาคเข้าใจบ่ก็ไม่อยากพูดไงพูดไปมันก็ว่าไปซุปปึกมันก็ปึกคือเขาอ่ะคนที่รู้เขาก็รู้คนที่ไม่รู้มันก็ปึกผมก็อยากเล่าให้ฟังอยู่ครับว่าที่จริงแล้วน่ะถามว่าถ้าจะเอาความผิดกันในข้อหาภาคผู้เยาว์ตั้งแต่ปีอะไรปี6ปี56 57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกกับสังคมว่าเป็นอะไรได้ภาคผู้เยาว์อยู่ผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้ภาคเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักครอบครัวสังคมรู้จักผมก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียนะเมียผมคนนี้เราอยู่ด้วยกันเรามีลูกด้วยกันแต่ผ่านไป6ปี7ปีอ่ะเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็หย่ากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แยกกันอยู่ผมก็มีผ่านมา3ปีที่เราเลิกกัน 3-4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอครับผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครับโอ้ถ้าผมเป็นคนธรรมดานะพี่น้องมันต่างคนมันต่างอยู่มันจบไปแล้วแต่ตอนเนี้ยก็อ่านก็อยากให้เข้าใจก็อยากพูดครับแต่ผมมันไม่จำเป็นต้องพูดให้ผู้ใดฟังจักสิเว้าไปเฮ็ดหยังแม่พี่ก็พูดเท่าที่พูดได้แต่ก็ให้กระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่ศาลท่านพิจารณาสู้คือปึกแท้อยู่กินกันมา7ปีเนี่ยมันจะเป็นการพรากผู้เยาว์ได้ยังไงสูคือปึกแท้ครูไพบูลย์พูดเป็นภาษาอีสานนะครับหลังจากทำการไลฟ์แล้วก็มีคนมาถามเรื่องของคดีภาคผู้เยาว์แกก็เลยตอบกลับไปว่าสูคือปึกแท้นะครับแล้วแกก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นนะสูคือปึกแท้สูคือปึกแท้เนี่ยเป็นภาษาอีสานก็เลยถามว่าพวกเองอ่ะพวกคุณอ่ะทำไมไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าพูดกันตรงๆนะพวกเองก็คือทำไมโง่จังไม่รู้เลยหรืออย่างไรนะครับอยู่กินกันมา 7-8 ปีมันจะพรากผู้เยาว์ได้ยังไงอ่ะอยู่กันแบบผัวๆเมียๆเนี่ยนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณผู้ชมฮะอันนี้คือความมั่นอกมั่นใจเต็มบดาแล้วก็ระหว่างสูก็คือชาวเน็ตคนที่ดูข่าวคนที่ติดตามคือปึกแท้หรือเป็นครูไพบูลย์กันแน่คุณผู้ชมครับคือจริงๆคดีนี้ศาลตัดสินแล้วนะครับศาลตัดสินแล้วคุณเอมิราแกไปฟ้องไงนะอดีตภรรยาแกนะครับไปฟ้องแล้วก็เนี่ยศาลก็ตัดสินมาเมื่อไม่นานนี้เองแกลืมแล้วเหรอ7กุมภาพันธ์นะครับศาลตัดสินว่าครูไพบูลย์เนี่ยผิดนะฮะจำคุกโดยไม่รอลงอาญานะครับจำคุก8ปีนะฮะหนักนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยแกได้ประกันออกมาเท่านั้นแหละได้ประกันออกมาก็ไม่รู้ว่าครูไพบูลย์ทุกวันนี้แกก็รวยนะก็ไม่รู้ว่าทนายความเนี่ยนะครับที่ให้คำปรึกษาในคดีแกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับไปให้ข้อมูลแกอย่างไรนะครับคือแกก็พอหลังจากโดนศาลตัดสินว่าพรากผู้เยาว์จริงเป็นคดีหนักนะครับแล้วมันเป็นคดีที่โหเราควรต้องสำนึกหน่อยอะว่าเราไปทำแบบนี้มันเป็นมาตรฐานของสังคมว่าเยาวชนนะที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยนะครับเราจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายจะเอามาเป็นเมียแบบนั้นอะไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมด้วยนะเออเราควรสำนึกหรือเปล่าแต่หลังจากที่ศาลตัดสินจำคุก8ปีนะครับครูไพบูลย์แกก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะแกบอกว่ามันมี3ศาลนู่นนะมันมี3ศาลศาลชั้นต้นนะฮะได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะจำเลยมีความผิดตามมาตรา319จำคุก2ปี4กระทงรวมจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาด้วยนะครับคดีนี้นะซึ่งหลังจากนั้นคุณเอมิราเนี่ยแกก็ออกมาบอกว่าขอบคุณที่ทนายเก่งทนายน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ดปาเทศและทุกคนที่ทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้หญิงของคนนี้ใครที่ทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมกันไปนะครับแต่ว่าคุณไพบูลย์แกก็ดูชิลอะนะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรหลังจากนั้นก็ยื่นขอประกันแกมีเงินเยอะไงนะแกเป็นคนโด่งดังกับภรรยาคนปัจจุบันของแกเลยนะครับแล้วแกก็บอกว่ามันมี3ศาลนะแล้วล่าสุดแกก็ไปบอกกับชาวเน็ตว่าสูคือปึกแท้ไม่ปึกหรอกครับไม่ปึกนะสูไม่ปึกหรอก
พราะว่าศาลตัดสินแล้วไงคือก่อนหน้านี้พอมันเป็นคดีเนี่ยนะครับชาวเน็ตหรือว่าสังคมหรือว่านักวิจารณ์นู่นนี่นั่นเขาก็มองอยู่ว่าเดี๋ยวรอฟังศาลดีกว่าว่าศาลจะพิพากษาคดีนี้อย่างไรเพราะเชื่อว่าฝั่งของครูไพบูลย์ก็คงจะอ้างแบบนี้แหละว่าฝั่งนั้นสมยอมนะสมัครใจแล้วก็อยู่กันมาตั้งหลายปีมันจะเป็นการพรากผู้เยาว์ได้ยังไงถ้าบอกว่าเราปึกแล้วศาลล่ะก็ศาลตัดสินมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องบรรทัดฐานแบบนี้ของสังคมเรื่องจริยธรรมเรื่องมาตรฐานทางสังคมคือหนักกว่านั้นเนี่ยนะครูไพบูลย์เนี่ยคนเขาก็เรียกว่าเป็นถึงครูนะครูเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ไปถามชาวเน็ตชาวเน็ตปึกหรือเปล่าผมว่าไม่ปึกอ่ะนะก็เขาดูศาลนี่ไงศาลก็ตัดสินออกมาทนโทษถ้าครูไพบูลย์พูดถูกนึกออกไหมฮะว่าอยู่กินกันมา 7-8 ปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่มีความผิดตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ้าวแล้วศาลจะตัดสินว่ามีความผิดได้อย่างไรศาลก็คือคำพิพากษาสูงสุดแล้วนะครับเอาเถอะครับแม้ว่ามันจะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรหรือไปถึงศาลฎีกานะครับแต่วันนี้มันตัดสินแล้วไงศาลชั้นต้นน่ะนะส่วนศาลอุทธรศาลฎีกาจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ผมว่าสูเนี่ยหรือว่าชาวเน็ตเขาไม่ได้ปึกนะครับคือเราก็ได้รับการเรียนรู้มาบอกว่าถ้าไปเอาไม่มีอะไรกับคนที่มีคนเป็นผู้เยาว์อะนะไม่ว่าจะยอมหรือไม่ยอมนั่นก็ตามแต่ก็คือพรากผู้เยาว์นะเนี่ยอย่างคดีของนิ่มอะนิ่มที่น้องต่อที่หายอะก็ออกมาทรงเดียวกันใครที่ไปมีอะไรกับนิ่มเพราะนิ่มอายุยังน้อยอยู่ไงยังเป็นเยาวชนอยู่ก็ทรงเดียวกันจะเป็นผัวไปเป็นเมียไม่เกี่ยวอะอันนี้คือที่เราติดตามข่าวสารทนายเขาสอนเรามานะสองเอาละสุดท้ายมันก็ต้องไปสู้คดีกันและที่สำคัญคดีของครูไพบูลย์ศาลก็ตัดสินแล้วไงว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นชาวเน็ตชาวบ้านเขาจะปึกได้ยังไงแล้วข่าวนี้ใครกันแน่ปึกนะไม่รู้สิคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ LINE อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebookอีซี่ยุคคน normal ยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3 ปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน
คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะใช่อย่างงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่งทําสั่งทําส่งสั่งทําส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ LINE เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ LINE อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับ
จริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานหนึ่งนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ